บ่ปะกันเมินเนอคิดถึงหาพี่น้องมากันเปิดเลอะเปิดเต๋อพี่น้องครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศจะมาแลนสไลด์กันทางเหนือที่เชียงรายผมขออนุญาตปราศัยตลอดช่วงเวลานี้ด้วยคำเมืองก็แล้วกันครับคือเรืองมันเป็นบันนีพี่น้องครับผมยอมไม่ได้ผมว่าคงคนละเมืองฮะแต่ว่ามันเรื่องเดียวกันนะครับคือเรื่องตั้งแต่เหนือสุดที่เชียงรายยันใต้สุดนราธิวาสตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครมันเรื่องเดียวกันก็คือไม่สามารถจะทนอยู่กับวิกฤตที่ประยุทธ์และพวกสร้างขึ้นได้อีกต่อไปจะชวนกันแลนสไลด์จากแม่สายถึงสุไหงโกลกเอาพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับมาเป็นรัฐบาลแล้วผมไม่รู้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวกันยังไงนะเหลือเชื่อครับพลันที่ประกาศว่าคุณอุ๊งอิ๊งคุณหมอชนน่านจะนำครอบครัวเพื่อไทยมาแลนสไลด์ที่จังหวัดเชียงรายอาทิตย์ก่อนเครื่องบินสไลด์ก่อนแล้วครับแต่ว่าเครื่องบินสไลด์นี่เราห่วงใยนะครับเป็นปัญหาที่ต้องแก้เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกำลังให้กำลังใจถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเรื่องแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแต่ไหนๆเครื่องบินก็สไลด์ให้ดูแล้วเชียงรายช่วยแลนสไลด์เพื่อไทยให้ดูอีกทีเถอะครับได้ก็นี่ฮานะบ่ใจกิ่งฮาขอร้องกิ่งได้ก็กิ่งอย่าติงานเฮ้อถูกไหมครับเนี่ยเอาละปนปนกันไปไม่เป็นไรพี่น้องครับขณะนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคการเมืองไม่มีใครสนใจรัฐบาลแล้วนะครับมันจะทำอะไรมันจะแจกอะไรคนไม่พูดถึงกันแล้วเวลานี้ทุกพรรคการเมืองลงพื้นที่พบประชาชนไอ้ที่เปิดตัวก็เปิดตัวกันไปไอ้ที่ลงพื้นที่ก็เดินหน้ากันไปเมื่อวานนี้ไงประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพาคณะชุดใหญ่ไปจังหวัดหนองคายตื่นเช้ามาหนังสือพิมพ์ลงข่าวพาดหัวตัวเบลอบอกว่าประวิตรประกาศล้มเพื่อไทยพลันที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและกรรมการบริหารได้ยินว่าประวิตรประกาศล้มเพื่อไทยเราเครียดเรากังวลเราปรึกษากันเลยนะครับเพราะเราห่วงมากห่วงพลเอกประวิตรจะล้มก่อนครับไม่น่าเชื่อนะครับคนเราหัวจิตหัวใจต้องอมหิตขนาดไหนเดินต้องพยุงยังจะประกาศจะล้มชาวบ้านเขานี่ท่านเห็นไหมครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตะกี้พี่หมอชนน่านพี่ชายผมขึ้นเวทีกระฉับกระเฉงก้าวฉุบฉับฉุบฉับฉับไวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหัวหน้าผมโดยตรงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณอุ้งอิ๊งขึ้นมาจะขึ้นมาด้วยความสดใสทรงพลังแต่ประวิตรวงษ์สุวรรณเวลาจะขึ้นปลายเวทีปลาใสเขาใช้รถยกนะครับและไอ้นี่ครับประกาศจะล้มชาวบ้านท่านเห็นไหมผมเห็นมาหลายเวทีปลาใสแล้วครับเดินขึ้นบันไดกับเขาไม่ได้เพราะบันไดแคบไอ้คนพยุงมันขึ้นไม่ได้ครับก็ต้องเอารถยกขึ้นมาทีนี้รถยกขึ้นมาสูงเหนือเวทีครับนี่ผมเป็นห่วงไงเห็นข่าวที่อยู่บนวันก่อนกังวลว่าระหว่างที่ยกประวิตรขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นไปลอยสูงเกิดจิ๊กโก้แถวบนมันยิงกันตุ้มตามตุ้มตามไอ้คนขับรถตกใจวิ่งหนีไอ้คนพยุงตกใจวิ่งหนีเหลือหัวหน้าพรรคค้างอยู่คนเดียวนะครับต้องเอารถเทศบาลสอยลงนะผมว่าพอไปที่จังหวัดหนองคายเมื่อคืนก็เห็นนายกปูครับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์ข้อความไงว่าคิดถึงหนองคายเพราะเคยไปลงพื้นที่เสียดายถ้าวันนั้นไม่เกิดเหตุมันก็จะได้มีรถไฟความเร็วสูงป่านนี้ไปหนองคายทะลุลาวยาวไปถึงจีนพืชผักผลไม้ผลิตผลทางการเกษตรปศุสัตว์ของไทยส่งไปส่งมาการค้ามันก็ขยายตัวแล้วเป็นไงฮะไอ้พวกนี้มา8ปีรถไฟความเร็วสูงบอกว่าจะทำตั้งแต่ปีแรกยันปีนี้
ห็นมี3กิโลนี่เป็นรัฐบาลที่เหลือเชื่อที่สุดในโลกประกาศจะเริ่มต้นทำรถไฟความเร็วสูง3กิโลชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ารถไฟความเร็วสูงราง3กิโลแค่ออกตัวก็ถลายออกนอกรางแล้วครับแต่ยังจะทำท่านที่เคารพดังนั้นปล่อยเอาไว้ต่อไปไม่ได้แล้วแหละครับรัฐบาลชุดนี้แต่กี้หลายคนนะครับผู้สมัครส.ส.และท่านหัวหน้าพรรคชี้ให้เห็นสภาพปัญหาอยู่แล้วเวลานี้ยาเสพติดเป็นปัญหาของประเทศนะครับไม่ใช่แค่ปัญหาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเชียงรายนี่มันเป็นชายแดนแน่นอนฮะช่องทางธรรมชาติลักลอบขนกันมาก็มากแต่ว่าไปแล้วทั้งบ้านทั้งเมืองเวลานี้แบกรับปัญหายาเสพติดแบกรับความเสี่ยงเท่าๆกันเราดูทีวีข่าวทุกวันนะครับพ่อค้าลูกลูกค้าแม่นี่เป็นเรื่องปกติเพราะมันคลั่งยาลูกหลานของชาวบ้านคนยากคนจนติดยาคลั่งทำร้ายตัวเองทำร้ายบุพการีสงสัยอย่างเดียวตอนนั้นแล้วไอ้พวกเมายาคลั่งๆทำไมมันไม่รู้จักวิ่งไปหานายกรัฐมนตรีบ้างคือผมไม่ได้ให้ไปทำอะไรแกนะผมไม่ได้คิดร้ายแต่วิ่งไปให้นายกมันได้เห็นไงว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับสมัยก่อนรัฐบาลไทยรักไทยนายกทักษิณปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาดอยู่ในใจประชาชนท่านยังจำได้ใช่ไหมครับสมัยก่อนนี่ยาบ้าเม็ด300 500เดี๋ยวนี้50บาทยาไอ้กรัมละ 3,500 เดี๋ยวนี้กรัมละ500บาทรัฐบาลชุดก่อนๆเขาทำไว้ดีแต่ไอ้รัฐบาลนี้นายกไม่เต็มบาทไม่รู้ว่าอะไรต้องทำก่อนทำหลังไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เอามาปนกันหมดนึกจะทำอะไรก็ทำไม่ได้มียุทธศาสตร์ไม่ได้มีวิสัยทัศน์ในการจะนำพาทิศทางของประเทศไปข้างหน้าถามใจตัวเองนะครับว่าเห็นประยุทธ์ประกาศว่าจะอยู่ต่ออยู่ต่อท่านหลับตานึกภาพประเทศไทยออกไหมว่าจะไปไหนบางคนบอกกูว่าคงไปเรื่อยๆล่ะไปตามที่ประยุทธ์ปรารถนานี่แหละครับเข้ารกเข้าพงกันไปไม่ได้ล่ะครับวันนี้ประเทศไทยรอไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มีศักยภาพทำงานได้จริงเข้ามาแก้ไขปัญหายังรอเงินแจกอยู่เลยครับเนี่ยยังรอโครงการคนละครึ่งคนละอะไรอยู่หรือเปล่ามันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วนะทีแรกก็คนละครึ่งหลังๆมาคนละ800ถ้าอยู่ต่ออีกหน่อยเหลือโครงการคนละติดแบ่งเอาไปตามยถากรรมไม่ไหวนะครับแล้วคนพวกนี้บ้าอำนาจเอไอก็นึกว่าจะใช้อำนาจสั่งการเอาได้ประกาศคนไทยต้องหายจนทุกปีรัฐบาลบ้าอะไรประกาศคนไทยหายจนเป็นเทศกาลสมคิดมาประกาศคนไทยต้องหายจนสนธิรัตน์มาบอกคนไทยต้องหายจนตอนนี้ทั้งสองคนหายไปแล้วครับประยุทธ์มาบอกคนไทยต้องหายจนล่าสุดอนุพงศ์พรรคพวกผมทีเด็ดสั่งการเด็ดขาดกันยา65คนไทยต้องหายจนนี่รวยกันหมดหรือยังถ้าใครยังจนอยู่ขอให้รู้ตัวไว้ท่านจะมีเวลาอยู่กับความจนอีกเพียง2เดือนเท่านั้นเพราะพลเอกอนุพงศ์สั่งการแล้วว่ากันยานี่ต้องหายจนนะจำไว้คุณอนุพงศ์คุณเป็นอะไรมากไหมเนี่ยคุณนึกว่าอำนาจรัฐมนตรีมหาไทยมันใหญ่ถึงขนาดชี้ใครก็หายจนได้ยังคุณกับผมไม่เป็นไรเพราะเราต่างก็มีคนละล้านแต่ชาวบ้านไม่ใช่ดูมันทำครับเออาก็จะใช้อำนาจเมื่อสักครู่นี้เป็นไงครับอิทธิเดชแก้วหลวงมาพูดเรื่องการค้าชายแดนเชียงรายนี่เมืองศักยภาพนะไปลาวก็ได้ไปจีนตอนใต้ไปทางมณฑลยูนนานขึ้นไปทางภาคกลางไปได้หมดแต่รัฐบาลนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับค้าขายกับลาวค้าขายกับจีนไม่ค่อยไปแอบไปคบแต่ทหารเมียนมาไม่รู้เป็นบ้าอะไรคือผม
ไม่ได้มีวิธีคิดจะให้ไปมีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านนะครับไอ้เรื่องมิตรจิตมิตรใจมันต้องมีบ้านติดกันมันย้ายประเทศหนีกันไม่ได้เรื่องอะไรจะไปรบกับเขาแต่ว่ามันต้องรู้สิว่าจุดยืนทางการเมืองของประเทศที่ประกาศว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยให้มันสง่างามในเวทีโลกมันต้องทำยังไงไอ้นี่ตั้งแต่เขายึดอำนาจกันที่เพื่อนบ้านเป็นประเทศแรกนะครับคบหาเปิดประตูไปมาหาสู่ยิ้มหน้าระรื่นลอยหน้าลอยตาเป็นลำตัดไม่ประยูนแล้วเป็นไงนานาประเทศที่เขามองเข้ามาเขาก็ไม่สบายใจเขาบอกให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาบอกว่าให้เปิดประเทศไวๆเมื่อกี้เขาก็ถือป้ายให้เปิดด่านชายแดนรถไฟจะได้มาเรือจะได้มาเครื่องบินจะได้มาไอ้นี่ไม่ได้เปิดอะไรแล้วครับชักช้าทุกอย่างเปิดอยู่อย่างเดียวครับเปิดด่านฟ้าให้เครื่องบินพม่าเข้ามาอยู่เทินที่จังหวัดตากแล้วเครื่องบินเขาล้ำมาตั้งนานนะครับไม่มีปัญญาไปไล่ล่าไม่มีปัญญาไปขับไล่บอกแต่ว่าประชาชนเข้าใจเถอะสบายใจได้เขาโทรมาขอโทษแล้วเฮ้ยนี่ราชอาณาจักรนี่น่านฟ้าไทยนะเว้ยไม่ใช่สวนมะเขือหลังบ้านไม่ใช่ว่าเขาเดินเผลอเข้ามาแล้วก็ซิปกระซาบกันออกไปไม่ใช่แต่ว่ามันทำแบบนี้ไงครับแล้วก็เสียหายกันหมดพี่น้องที่เคารพครับเชียงรายเนี่ยไปได้หลายๆที่อย่างที่ผมว่าแต่รัฐบาลนี้ขบปัญหาไม่แตกแจกงานไม่เป็นเน้นนโยบายไม่ถูกทำแต่เรื่องอะไรก็อย่างที่ผมบอกครับเออาก็แจกตังค์แจกตังค์หาตังค์ไม่ได้ก็ขึ้นภาษีรีดเงินออกจากกระเป๋าซ้ายแล้วเอามายัดใส่กระเป๋าขวาประชาชนไอ้ที่รีดออกมันน้อยกว่าที่ยัดเข้าประชาชนก็เลยลำบากยากจนผมไม่แน่ใจนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เอาเข้าจริงอ่ะคุณสนับสนุนการฆ่าชายแดนหรือสนับสนุนการฆ่าที่ชายแดนกันแน่ผมไม่แน่ใจพี่น้องครับเรื่องการท่องเที่ยวเชียงรายนี่เที่ยวได้ทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตมีทุกอย่างเที่ยวได้ทุกฤดูร้อนหนาวเย็นฝนมาได้หมดนี่ผมนี่ขออนุญาตเปิดใจเถอะมันมีประวัติชีวิตอย่างบางอย่างที่อธิบายศักยภาพการท่องเที่ยวเชียงรายได้ดีสมัยก่อนมาเข้าการเมืองครับผมเคยลงเครื่องบินที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแฝดในเชียงใหม่เชียงรายเช่ารถจากสนามบินเชียงใหม่มากับแฟนคนหนึ่งในจำนวนทั้งหมดคนเดียวอยู่ดีๆก็ปลาใสรนหาที่ตายครับผมเช่ารถมากับแฟนนี่แหละครับขับจากเชียงใหม่มาเชียงรายมาไหว้พระธาตุก้าวจอมไหว้พระธาตุจอมกิตติไหว้พระธาตุจอมหมอกแก้วไหว้พระธาตุจอมต่างๆจนครบ9ผมเป็นคนขับแฟนเป็นคนนั่งเราต่างตั้งใจอธิษฐานและแล้วทั้งคู่ก็แต่งงานกันเสียอย่างเดียวผัวติดคุกเยอะไปหน่อยเท่านั้นน่ะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเชียงรายนะครับเกี่ยวกับผมที่ออกไปสู้เองแต่จะชี้ให้เห็นไงครับว่าศักยภาพเนี่ยมันมีทุกอย่างเนี่ยมันดีเสียอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับตลอด8ปีก็คือมีนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาประเทศถึงพังพินาศจนถึงวันนี้แล้วพออยู่8ปีชาวบ้านชาวช่องไปถามพอหรือยังพอหรือยังจะไปหรือยังแทนที่จะสำนึกไม่นะครับมันตีหน้ามึนนักข่าวไปถาม8ปีท่านจะว่ายังไงจะว่ายังไงจะมาไปดูกฎหมายกูดูกฎหมายนักข่าวถามว่าแล้วท่านจะอยู่ต่อได้มั้ยเนี่ยเขาจะยื่นศาลเอาก็ไปถามศาลรัฐธรรมนูญดูกฎหมายดูกฎหมายผมไม่มีปัญหาอะไรผมจะกังวลอะไรไปดูกฎหมายไปถามศาลรัฐธรรมนูญประยุทธ์จันทร์โอชาคุณฟังผมอย่าเลื่อนช่องดูประยุทธ์ผมรู้ว่าคุณดูอยู่รู้ว่าประยุทธ์กับแฟนคลับณัฐวุฒิมังกรบอกไปยังประยุทธ์จันทร์โอชาว่าอยู่มาแล้ว8ปีจะอยู่ต่อหรือไม่ต้องไปดูกฎหมายมึงดูหน้าประชาชนนี่สภาพ8ปีของประยุทธ์นี่มึงดูประชาชนนี่ดูประชาชนนี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา8ปีของคุณมึงดูประชาชนอ
ไม่ได้เสียหายหรอกครับชิบหายหมดแล้วยังมีหน้าจะไปดูกฎหมายไม่ต้องถามศาลรัฐธรรมนูญถามหัวใจตัวเองบ้างสิอยู่ก็แก้ปัญหาไม่ได้อยู่ก็ทำอะไรไม่ได้จะอยู่ทำหอกอะไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าให้ขึ้นนะขึ้นเดี๋ยวด่าพี่น้องครับเราจึงต้องช่วยกันแล้วไงหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้รอสำนึกประยุทธ์ก็ไม่ได้นะครับเรานี่แหละต้องช่วยกันช่วยกันกาพรรคเพื่อไทยให้แลนสไลด์ทางเดียวครับที่จะรอดคือทางนี้ไม่มีทางอื่นบางคนบอกว่าเฮ้ยณัฐวุฒิเพื่อไทยเห่อเหิมเกินไปหรือเปล่าเพื่อไทยต้องการมากไปไหมเออะก็แลนสไลด์สองคำก็แลนสไลด์พี่น้องมันไม่ได้ต่างกับพรรคอื่นเลยนะท่านเห็นทุกพรรคเวลาหาเสียงมาไม่ว่าไปที่ไหนขอยกจังหวัดทุกพรรคท่านว่าไหมครับทุกพรรคมาเชียงรายก็ขอทุกเขตถูกไหมครับไปเชียงใหม่ก็ขอยกจังหวัดถูกไหมครับขึ้นเวทีใหญ่ก็บอกว่าต้องเลือกพรรคเดียวทั้งประเทศทุกพรรคพูดอย่างนี้ถูกไหมครับเออแล้วมันจะต่างอะไรตรงไหนเพื่อไทยก็พูดแบบนี้ประเด็นก็คือเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวที่จะทำได้จริงไงครับประเด็นก็คือถ้าทำได้จริงแล้วแก้ปัญหาได้จริงด้วยไงครับเขาเลยกลัวดังนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่แลนสไลด์เป็นเรื่องปกติเป็นแคมเปญธรรมดาทุกพรรคตั้งแต่เกิดมาเข้าการเมืองจนวันนี้ผมไม่เคยเห็นพรรคไหนหาเสียงว่ะพี่น้องที่เคารพครับพรรคเราเป็นพรรคที่มีศักยภาพมีผลงานมีนโยบายมากมายขอให้เลือกพรรคเราแต่โอ้ไม่จอดอย่าเลือกเรามากเกินไปเลือกเราพอดีพอดีไม่มีอะมันจะเอาหมดทั้งนั้นแหละแต่เพื่อไทยเนี่ยเอาจริงเอาเพื่อชนะเผด็จการเอาเพื่อเข้าไปทำงานเอาเพื่อใช้นโยบายในการแก้ปัญหาเอาเพื่อพาคนทั้งประเทศและชาวเชียงรายพ้นจากวิกฤตไปด้วยกันไหมพี่น้องแลนสไลด์ด้วยกันไหมพี่น้องต้องใจอีใจอีอีหลีบ่เอออีหลีนี่ไม่น่าจะใช่แล้วนะแต่ก็เอาละครับต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วพี่น้องพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์รวมกระทั่งพลเอกประยุทธ์สามคนนี้ไม่มีแม้แต่จะเสี้ยวคิดนะครับที่จะถอยพลังประชารัฐยี่ห้อนี้เจ๊งเป็นไงครับไปตั้งพรรคเพิ่มรวมไทยสร้างชาติรวมแผ่นดินไม่รู้รวมอะไรต่อมีอะไรเอามารวมกันทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อจะถอยจากพลังประชารัฐไปอยู่ในหัวใหม่เข้าบ้านใหม่นี่ผมบอกพวกคุณทั้ง3คนเลยว่าพวกคุณนั้นเน่าหมดแล้วคุณจะไปอยู่พรรคไหนก็เน่าเอา3ปอไปอยู่พรรคไหนก็เหมือนกับเอากระโถนใส่ข้าวเอาน้ำเปล่าใส่โถส้วมยังไงก็กินไปไม่ได้กินไม่ได้ก็ตรงนี้แหละครับเพื่อไทยนี่แหละแล้วตรงนี้แหละครับคนที่กำลังจะขึ้นมาต่อไปนี่แหละที่จะมาบอกพี่น้องว่าถ้าเพื่อไทยจะแลนสไลด์เราจะทำอะไรให้พี่น้องบ้างประเด็นปัญหาจุดอ่อนจุดแข็งของพื้นที่เชียงรายพื้นที่ภาคเหนือที่หลายคนพูดถึงเราจะมีแนวทางในการจัดการในการบริหารในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างไรพี่น้องครับโดยอายุอานามโดยวัยโดยประสบการณ์ทางการเมืองอาจจะถูกมองว่ายังละอ่อนหรือยังใหม่แต่โดยสายเลือดโดยจิตวิญญาณผมเชื่อว่าในห้องประชุมแห่งนี้และที่อยู่ทางบ้านถ้าจะมีเด็กหนุ่มเด็กสาว3คนที่ผ่านชีวิตด้วยความเจ็บปวดกดดันด้วยแรงเสียดทานสารพัดที่ทับถมมาตั้งแต่เด็กเห็นความเจ็บปวดเห็นความพลัดพรากเห็นความทรงจำที่ร้าวฉานมาตลอดเวลา
ก็น่าจะมีแต่เด็กหนุ่มเด็กสาว3คนซึ่งวันนี้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเข้ามาให้กำลังใจพี่น้องด้วยพานทองแท้ชินวัตรก็มาอยู่นี่แล้วพานทองแท้ไม่ได้มาคนเดียวพาน้องสาวมาแล้วอย่างที่ผมบอกครับผมเนี่ยโตมาเจอคุกเจอตารางโดนเขาไล่ยิงไล่ฆ่าก็โตแล้วนะครับมีลูกมีเมียแต่น้องสามคนเนี่ยตั้งแต่ยังเรียนมัธยมตั้งแต่ยังเรียนมหาวิทยาลัยอะไรก็ไม่รู้ก็มาถมมาใส่อะไรก็ไม่รู้ความชิงชังจากไหนก็ไม่ทราบก็มาไล่ล่ามาทำลายแต่พวกเขาก็ผ่านมาพวกเธอก็ผ่านมาแล้วมายืนบนเวทีนี้